กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วันทีวีกับบรรยากาศแดดจ้ามากแดดจ้าจริงโอ้โหเรามาอยู่ที่ทายทะเลแถวไหนชลบุรีใช่นะเพื่อต้อนรับบรรยากาศที่เรากำลังจะไปจัดงานที่ชลบุรีนะกับแบ็คกราวด์สวยๆแบบนี้สุดยอดเลยแนะนำตัวนิดนึงนะตอนนี้อยู่กับผมนาทีอิสเอ็ดวินนี่มาวินวัวแวะครับผมแล้วก็ผมมุ้ยซ่าขาแซบนะครับวันนี้เราจะมาทำอะไรกันบ้างฮะมีชื่อเราแวะไปนะยาวเราจะทำอะไรกันบ้างวันนี้วันนี้มีการแข่งครับใช่ฮอนมิดเดิลทัวร์นาเมนต์รอบ8ทีมสุดท้ายก็คือควอเตอร์คอลิฟายใช่นะแล้วเราก็จะรู้แล้วนะรู้ตั้งแต่เมื่อคืนแหละว่า8ทีมนี้มีใครบ้างที่ผ่านเข้ารอบมามีใครบ้างเยอะไม่ทันใช่ไหมไม่ทันรับพวกไม่ทันมอดีทำเยอะอ๋อโอ้แดดแล้วรู้ง่ายๆคือเมื่อวานก็เห็นเลยก็มี follow me ใช่มีโดพีทีมต้นหอม RBBHead Disco Oye มาอีกแล้วแล้วก็ใครอีกอีก3ทีมให้ทายสิอาจจะมีทีมหน้าใหม่2ทีมเท่าที่เราเห็นใช่แล้วก็อีก1ทีมเดี๋ยวรออ่านี่เราเช็คกันได้เลยเช็คเพื่อนอยากรู้ด้วยอยากรู้กันใช่ทั้ง8ทีมนะเอาไล่ใหม่เลยแล้วกันนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ Disco Oye นะ Mid OSP Gundam Fight Gundam Fight ชื่อทีมเค้า Gundam Fight ผิดเกมเปล่าแล้วก็อะไรเนี่ยชื่ออะไรเนี่ย Leader Dilijade เอ้ยอ่านให้หน่อยดิลีทัวร์ดีลิเจนลีทัวร์ดีลิเจนหรือว่าชื่อย่อ LTDL แล้วไงแล้วก็ต้นหอมอีกทีมันคือต้นหอมแล้วก็ทีมที่กำลังจะแข่งอยู่ตอนนี้นะ RBBHead Lucky Baby House นั่นเอง Baby House แล้วก็อีก2ทีมสุดท้ายคือทางด้านของ KC Kimuchi Bayi แล้วก็ทางด้านของ Follow Me นั่นเองซึ่งวันนี้คู่แรกจะเป็นอะไรจะเป็นเจอกันระหว่างไงต้นหอมเจอกับด้านของลุคกี้เบนดิวเฮาส์ใช่แล้วก็ดูจากผู้เล่นตอนนี้ขาดคนนึงใช่ใช้เวลาคนนิดนึงมาแพร่มรอก่อนแล้วก็อย่าลืมนะสำหรับบรรยากาศอย่างนี้โอ้แสงแดดแรงๆมากฮอนชลบุรีใช่วันที่28มันดีเลย์ครับมันดีเลย์อ๋อก็ตอนนี้ก็ยังอยู่นะยังอยู่กับเรายังอยู่กับเรา2คนอยู่ก็มีใครบ้างไปบ้างไปวันที่28มีบาน่าจิเจบาน่าไม่บอกก่อนนี่เราต้องบอกก่อนมีนักพากย์ใครบ้างไม่ว่าจะเจนเจทีเจบาน่าเลติโนสซันวาวอะไรอย่างงี้ไปเจอกันแน่นอนนะวินซี่ยังไม่ใช่หรอกเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่วินซี่นะโดมโคมปากาลังยัดโดมผมชอบโดนแปลไงเขาชอบแบบว่าทำนู่นทำนี่อะไรอย่างงี้แล้วก็ผมก็ไปนะเซียนตีก็ไปใช่ไปเอาง่ายๆไปคือไปทั้งทีมงานนั่นแหละใช่มีใครขนไปให้หมดขนไปให้หมดเลยอืมใช่ขนของไปให้หมดด้วยนะใช่ขนกลับให้หมดด้วยแล้วกันออกไปเลยละบรรยากาศบรรยากาศเนี่ยดูบรรยากาศโอ้โหคนน่าไว้น้ำเลยดูแล้วดูฮอลล์เราของเราโอ้โหเป็นสองแสงมันดวงอาทิตย์สุดยอดจริงๆเดี๋ยวมือไม่ตรงอย่างนี้ผมจัดเกาไปอยู่บนมือจริงๆแวบแวบแวบจริงๆตอนแรกผมไม่ได้ดำนะแต่พอดีผมออกกล้องมากไปหน่อยคราวนี้โดนแสงแสงเนี่ยแสงจากฮอนใช่ฮอนสองหน้าฮอนสองหน้าโอ้โหแจ่มจริงๆต้องบอกว่าแจ่มจริงๆตอนนี้รอกันอีกนะอีกคนหนึ่งรอแป๊บนึงอีก2นาทีนะถ้าเกิดทางทีมต้นหอมมาไม่ทันเนี่ยก็จะโดนปรับแพ้บายซึ่งเราบอกกฎไว้แล้วว่า2ทุ่มคุณต้องมาถูกต้อง2ทุ่ม5นาทีถ้ามาไม่ทันเตือนก่อนเตือนก่อนแล้วก็2ทุ่ม10นาทีแพ้บายไปเลยถูกต้องมาไปพร้อมแพ้บายเลยนะใช่แดดมันร้อนน้องคล่องคอใจซึ่งเราเข้มกันมากนะอโลฮานิดนึงอโลฮาตึงอโลฮาตึงตึงอ๋ออ๋อยังไม่มีเสียงที่เห็นอยู่ตอนนี้นะเรากำลังจะดำเนินรายการการแข่งขัน2012นะครับที่จะจัดขึ้นที่จังหวัดพิษณุโลกในรอบออฟไลน์รอบไฟนอลแล้วต้องบอกอย่างนึงว่าการรับสมัครแกมฟูบัฟเปิดแล้วตอนนี้ก็ปิดแล้วแต่ไม่ได้ปิดแต่เต็มแล้ว เรารับแค่ เรารับแค่64ทีเท่านั้นแต่ตอนนี้สมัครกันมาโอ้โหเยอะเยอะเดี๋ยวผมดูให้ตอนนี้สมัครกันกี่ทีมละซึ่งเราบอกไว้ก่อนว่าไม่มีเงินรางวัลนะรอบคัดเลือกไม่มีเงินรางวัล
มีมีเหรอมีเงินรางวัลแล้วตามมาตรฐานของเรา 16,000 บาท 16,000 บาทเลยนะโอ้โหแล้วก็ไปแข่งเป็นตัวแทนประเทศไทยเป็นตัวแทนประเทศไทยนะในการแข่งมิดวอลระดับโซนเซาท์อีสต์เอเชียหรือระดับภูมิภาคของเราเองเป็นตัวแทนระดับประเทศเลยนะมันสุดยอดเลยซาร่าแชมป์อะไรขนาดนี้เหรอสุดยอดกันไปเลยสุดยอดเปิดรับ64ทีมแต่ตอนนี้สมัครมา74ทีมแล้วเราตัดที่64นะใช่เราตัดที่64นะเพราะฉะนั้นคนที่สมัครต่อไม่ได้แล้วนะไม่ได้แล้วก็เดี๋ยวเรามีอีกทัวร์นาเมนต์นึงแต่ยังไม่ประกาศเราอยู่รออยู่ใกล้ๆเคียงๆซ้อมทีมมิดบอลกันไว้เลยเราได้แข่งกันแน่เงินรางวัลด้วยกัน 16,000 บาทแจม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 ว้าวเลยฮะแต่ว่ากดเราเปลี่ยนนะเป็นการแข่งให้จบก็คือไม่ใช่20นาทีนะเราแล้วเกิดไม่ได้เป็นงานอีเวนต์ออฟไลน์อะไรทั้งหลายไม่มีเวลาอะไรมาบ่งมาบีบแล้วนะเราแข่งจนจบแน่นอนได้ผลแพ้ชนะกันเลยทีเดียวใช่คือวันนี้ไม่ได้ดำนะแดดมันแรง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 จริงและไอ้คนนี้มันเปิดแดดให้กูเนี่ยแดดแรงจริงไม่เราก็ต้องอยู่ในที่สว่างสว่างเนี่ยดูเตี้ยผมเนี่ยเข้ากับบรรยากาศแบบนี้จริงๆเลยมันบอกเขาบอกว่าคุณมาชายทะเลคุณใส่เสื้อกันหนาวมาทำไมนั่นสิคุณน่ะหนาวไหมหนาวมันไม่ต้องอย่างนี้สบายตัวเออหนาวถอดเสื้อเห็นเฟซนู๊ตโอ้แล้วตอนนี้นะมีกิจกรรมนึงที่แบบว่าเรานำเสนอมากเลยแล้วเราก็อยากจะพรีเซนต์ด้วยนั่นคือเล่นจบจับแจกโอ้โหซึ่งจะบอกว่าเล่นคนเดียวก็ได้ใช่เล่นเป็นทีมก็ได้แต่ไม่เล่นไม่ได้ไม่เล่นกับบ้านนอนกับบ้านมีกิจกรรมตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่เท่าไหร่นะเท่าไหร่อีก8วันมีทั้งหมด8วันนะเมื่อวานเหลือ7วันแล้วนี่เราเปิดให้ดูกันเลยเล่นจบจับแจกนะครับมีตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่25กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะตอนแรกมีแค่2เซตบันเดิลนะแล้วก็เมื่อวานมาเปิดมาวันนี้อะไรวันนี้เปิดมามีเซอร์ไพรส์นั่นคือให้มาอีก1ตัวนะก็คือทางด้านของซับมาเรียเนอร์คาเคลนพูดไปแต่เรามาตั้งให้มีเพิ่งตอนแรกมีแค่2เซตนั่นคือเซตแบบทีมที่เล่น15เกมแบบทีมนะจะได้อะไรเนี่ยทีมเพย์บันเดิลแล้วก็เล่น25เกมนะจะได้มันกัสโตบันเดิลโอ้โหซึ่งเพื่อนๆสามารถเช็คได้นะว่าเล่นไปกี่แมตช์แล้วนะในแมตช์รีวอร์ดนะใช่ภาษาใบในเกมเวลาเล่นจบปุ๊บนะจะขึ้นแมตช์รีวอร์ดให้เพื่อนเช็คว่าเล่นครบหรือยังนะได้ตามนั้นไหมถ้าไม่ครบอ่ะถ้าไม่ครบก็เล่นให้ครบสิจ้าแล้วทุกครั้งที่เล่นก็จะได้เรื่อยใช่ได้เรื่อยนับทุกโหมดนะใน MMR หรือแมตช์แม็กกิ้งยกเว้นมิดวอลและของรางวัลทั้งหมดนะจะถูกแอดในวันที่เท่าไหร่28กรกฎาคมเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งทวงใช่อย่าทวงอย่าเอ้ยทำไมผมเล่นครบแล้วไม่ได้จะทวงมาแล้วเขาแอดวันที่28น้องโอ้ใจเย็นๆใจเย็นๆแล้วตอนนี้ผู้เล่นทั้ง2ทีมมาครบแล้วมาครบแล้วนะได้ทำการโลกันเรียบร้อยแล้วด้วยนะทางด้านของต้นหอมนะหรือว่า TOOD เนี่ยตูดเนี่ยโลได้3และ IPBH โลได้5นะมาดูกันในเกมนะครับเปลี่ยนบรรยากาศก่อนเดี๋ยวเรากลับไปชายทะเลแน่นอนเราเปลี่ยนบรรยากาศแบบเมื่อกี้เพื่อต้อนรับงานที่จะถึงเร็วๆนี้ก็คือ Horn Eastern Tournament รอบไฟนอลที่จังหวัดชลบุรีซึ่งเราจะไปจัดกันที่ทะเลเฮ้ยไม่ใช่เราจะไปจัดกันที่เซนทรัลถ้ามันทำได้เราทำไปแล้วล่ะเอาคอมไปวางข้างทะเลใช่ไหมโอ้สุดยอดเลยสายเข้ากันฟุ้งๆเลยบ้าปะเนี่ยเอาแล้วตอนนี้มีการสลับฝั่งกันเล็กน้อยทางด้านของRBBH ป่าปะเนี่ยก็มีการสับฝั่งนะ RBBH นี่อยู่ทางฝั่งรีเจียนใช่ส่วนต้นหอมหรือจูดนั่นเองอยู่เฮลบอลแล้วก็เรียกนะเฟิร์สแบนด์ด้วยทางด้านของต้นหอมตอนนี้เกมนะใกล้จะเริ่มเต็มทีแล้วเดี๋ยวเรารอกันสักครู่หนึ่งหลังบ้านเราทำอะไรกับกล้องไม่รู้ขยับไปขยับมาปล่อยมันทำไปก็ว่างั้นแหละแล้วก็เหมือนเดิมนะฮะกับ Horn Eastern Tournament นะ2012ในรอบไฟนอลนะทุกอย่างนะเราจะยกบรรยากาศทั้งหมดจากงาน Horn Bangkok Tournament มาเลยใช่แล้วก็ต้องบอกว่าแจ่มเหมือนเดิมแจ่มเหมือนเดิมแจ่มเหมือนเดิมมีผ้าเช็ดหน้าคือเอาง่ายๆนโยบายของบริษัทเราไม่เน้นขายแจกดูดิล่าสุดนี้แจกหนักขนาดไหนผมไม่อยากยังไม่อยากจะพูดให้ฟังนี่นี่ๆเดี๋ยวเราให้ดูเลยไอ้กิจกรรมที่บอกเมื่อกี้นะเล่นจบจับแจกนี่เซตแรกนะหรือว่าเซตทางด้านของ
เมนกาสโตนบันเดิลเนี่ยที่เล่นคนเดียวเนี่ยเล่น25แมตช์เนี่ยได้สินค้าทั้งหมดนะได้ของไอเทมในเกมทั้งหมดมูลค่ารวม 5,935 โกหรือว่า 16,785 ซิลเวอร์เยอะไหมล่ะโอ้โหเยอะไหมล่ะเราแจกใช่แต่ว่าเมื่อกี้ผมเปรียบเทียบกับทางด้านของ international อ๋อ international นั่นคือ international แจก 5,900 กับ 16,000 ซิลเวอร์แต่ว่าของการีน่าแจกหนักกว่าอินเตอร์นั่นก็คือ6,440โกกับ22,605ซิลเวอร์พระเจ้ามันยิ่งยิบแจบจริงๆเลยเนาะอันนี้แค่เซตแรกนะเนี่ยเซตแรกใช่ไหมแล้วเซตที่สองเนี่ยทีมเทมบันเดิลโอ้โหแจกทั้งหมดนะรวมของอินเตอร์นะเป็น 5,395 โกล11,875 ซิลเวอร์แต่ว่าของเราแจกเกทับเข้าไปเป็น 5,900 อันนี้คือสินค้ามูลคือไอเทมที่รวมมูลค่าโกลกับซิลเวอร์ทั้งหมดนะไม่ได้ว่าแจกเป็นโกลกับซิลเวอร์นะต้องแจกตามนี้ไว้ด้วยใช่ของการีน่านะไอเทมนะเป็นไอเทมแค่มูลค่ารวมการีน่ามูลค่ารวมทั้งหมด 5,900 โกล 15,20015,255ซิลเวอร์นี่คือเจ๋งป่ะแบบแจกแบบโอ้เยอะแจกแบบแจกอ่ะแจกแล้วแจกอีกอ่ะคือเอาง่ายๆตอนนี้คือแบบอยากเปิดสโตร์ให้ใช้ทุกอันอ่ะแต่ทำไม่ได้แล้วตอนนี้เขาถามเราแล้วว่าพร้อมหรือยังเราพร้อมยังพร้อมแล้วสิโอเคเริ่มพร้อมเริ่มเกมกันตอนนี้รอทางในเกมพร้อมปั๊บหนึ่งนะแล้วเราจะเข้าสู่นะรายการการแข่งขันมิดเดิลทัวร์นาเมนต์ในรอบออนไลน์นะหรือรอบคัดเลือกออนไลน์นั่นเองใช่เราได้8ทีมเป็นที่เรียบร้อยนะอย่างที่อ่านไปช่วงขั้นต้นแล้วรอทีมกันแป๊บนึงนะครับรอบ8ทีมสุดท้ายว่าใครจะเป็นหัวดินมากไปแล้วที่1ในรอบออนไลน์ซึ่งที่1ในรอบออนไลน์ได้ 10,000 ที่2 4,000 ที่3 1,000ใช่เหรอใช่แล้วที่4ก็ 4,000 เหมือนกันอ่ะ 1,000 1,000 1,000 ไปแล้ว 1,000 ไปแล้วเริ่มอยากจะให้มันแก้บ้างอะไรบ้างเป็นการแกล้งเราอยากรู้ไงว่านายนี่แน่นจริงแน่นปึ๊กหรือเปล่าแน่นจริงแต่ว่าจะบอกไว้ก่อนนะ8ทีมที่ได้เข้าไปเนี่ยคือเหมือนมีเงินติดกระเป๋าแล้ว 5,000 บาท 5,000 บาทแต่ต้องไปที่งานแต่ต้องไปที่งานและแข่งให้จบให้จบถ้าไม่ไปไม่ได้อดแต่ไปไม่แข่งก็ไม่ได้อดเหมือนกันมันไปทำไม ไปไม่แข่งมันไปทำไมใช่นั่นสิแต่เอาตังค์เดียวไม่ได้ต้องมาต้องแข่งต้องแข่งต้องอะไรพี่ตุ๊กตีก่อนไปไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้คุณ 5,000 บาทแล้วเราจะเอา 5,000 บาทนั้นมากินเลี้ยงกันใช่ไม่ใช่ละไม่ใช่ละผมก็ใช่ไปเรื่อยโอ้โหรู้สึกว่าแดดฮอนเมื่อกี้มันยังตามมานะตามมาถึงในห้องส่งนะมันร้อนจริงๆยังไงแล้วก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีก่อนแล้วกันนะถ้าเกิดไม่มีสปอนเซอร์เหล่านี้นะจะไม่มีรายการแบบนี้เกิดขึ้นนั่นก็คือพูดเลยครับ Steel Series Gaming Gear Series Gaming Gear ระดับเทพดีคอมบริการดีต้องดีคอมนะจ๊ะใช่แล้วก็ BioStar ฮาร์ดแวร์อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ดี BioStar ใช่แล้ว CBN คือเซ็นทรัลพัฒนาผมแล้วก็3 BB ที่บอดแบนเน็ตแรงๆจาก3 BB ใช่สุดท้ายนั่นคือ M Thai สื่อพาร์ทเนอร์ของเราเองแล้วก็อีก1ผู้สนับสนุนที่ต้องบอกว่าลืมไม่ได้เลยลืมไม่ได้เลยนั่นคือการีน่าและเพนเตอร์นะครับเป็นผู้ให้บริการเกมเม็ดๆอย่างฮอนนั่นเองใช่และก็ที่ลืมไม่ได้นั่นก็คือต้นสังกัดของเรา Thailand Esports Shoutcaster นั่นเองนี่มั่วเลยจิ้มหัวนมมันนี่โอ้ย www.facebook.com/thaishoutcast อ่ะตอนนี้ก็เริ่มเกมระหว่างต้นหอมแล้วก็ Lucky Baby Bee Hall แล้วนะใช่ตอนนี้ก็เป็นรอบ8ทีมของ Hon Middle Tournament Qualify รอบออนไลน์จ้ะถูกต้องนะและทางด้านของต้นหอมนะที่อยู่ฝั่งของเฮบอลนี่จะแบนก่อนฮะรถเสียงอันนั้นจะแป๊บหนึ่งแป๊บไอ้นี่มันซนนะจะบอกมันซนมากเนี่ยเล่นไปเรื่อยตอนนี้เขาก็เริ่มแบนกันแล้วนะดูซิว่าเขาแบนอะไรกันไปบ้างนะตอนนี้คนได้เฟิร์สแบนนั่นก็คือทางฝั่งต้นหอมนะแบนไปแล้ว Emerald Warden แน่นอนเป็นตัวที่ต้องบอกว่าสารพัดประโยชน์ไม่ว่าจะเป็น Hunter Command ไอ้ Trap อะไรนะชื่อว่าอะไรนะ Trap ลืมฮะ
ย่าย่าโอเวอร์กรอย่าผมเรียกว่าย่าดงย่าหมอยบ้าเหรอน่าฮามอยฮามอยต้องภาษาอังกฤษดูที่ปากหมอยไปเรื่อยนะเราไงนะแล้วก็สวัสดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งนึงนะครับสวัสดีครับนะกับการนะรายการการแข่งขันฮอนมิดเดิลทัวร์นาเมนต์2012ในรอบคัดเลือกออนไลน์นะครับซึ่งจะหาตัวแทน8ทีมซึ่งได้แล้วแหละตอนนี้นะที่ไปแข่งในรอบออฟไลน์หรือรอบไฟนอลที่จังหวัดพิษณุโลกนั่นเองและแน่นอนมีตัวเต็งด้วยก็คือมิดโอเอสพีใช่ซึ่งเราน่าดูมากแต่ว่าคู่2ได้ดูแน่ตอนนี้เป็นคู่แรกระหว่าง RBBH กับต้นหอมจ้ะจ้ะจ้ะใช่แล้วนะแล้วก็อาจจะยังไม่รู้ว่ารอบ8ทีมนะหรือว่า8ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลเนี่ยมีใครกันบ้างเราอ่านรายชื่อกันอีกครั้งนะไม่ว่าจะเป็นของทางด้านดิสโก้โอเย่นะหรือว่ามิดโอเอ็นพีหรือจะเป็นกันดั้มไฟนะหรือว่าจะเป็นทางด้านของ LTDL หรือจะเป็นทางด้านของที่กำลังแข่งกันอยู่นะตอนนี้คือต้นหอมนะครับกับทางด้านของลุกกี้เบบี้บิวเฮาแล้วก็2ทีมสุดท้ายนั่นคือเคซี่คิมุชิบายพีเอ็มพีหรือว่าทางด้านอีกทีมสุดท้ายนั่นคือMFEZ Follow Me นั่นเองตอนนี้ก็เริ่มแบนกันไป4ตัวแล้วนะแต่เราก็แบนเสร็จก่อนดีกว่าแล้วค่อยมาพูดถูกต้องแล้วก็อย่าลืมสำหรับเลยเขาเรียกว่าไงกิจกรรมเล่นจบจับแจกเล่นจบจับแจกและมีคนจะมาเสิร์ฟน้ำเราแต่ว่าไม่กล้าที่จะเดินผ่านกล้องเดี๋ยวเข้าข้างหลังก็ได้นะเอาละจะอ้อมไปไหนและน้ำเราทำไมไม่มารอก่อนพักช่วงไม่เป็นไรนะตอนนี้รอเขาแบนกันก่อนนะตอนนี้อยู่ช่วงแบนนิ่งเฟสนะสำหรับทั้งสองทีมโอ้นะเราเห็นอะไรสักอย่างเหมือนจะมีอะไรกินแล้วมันก็รู้แล้วนะว่าควรจะทำยังไงตอนนี้นะมีทีมงานขอบคุณทีมงานหลังบ้านมากเลยนะหรือว่าลูกสมุนทั้งหลายที่คุมข้างหลังบ้านทำไมไปพูดอย่างนั้นนะเขาเสิร์ฟน้ำให้นะเขาเสิร์ฟน้ำให้ไงเออเราแซวกันเล่นใช่แล้วก็แซวกันธรรมดานะต้องบอกว่าแล้วก็มีจะบอกว่าเขาก็เป็นทีมเทสเหมือนเราไม่ใช่ใครที่ไหนก็ท่านเนสซี่บอยน่าแล้วก็มีสาวๆบ้าบอไม่ใช่สาวๆหรอกทอมบ้าบอเฮดบ้าบอเฮดเอาไม่ใช่บ้าเบอร์กัมเหรอโอ้โหอ๋อบับเบิ้ลเฮดตอนนี้แบนกันไปแล้วนะคนละ4ตัวเรียบร้อยแล้วเอายางเหลืออีกตัวนึงนะทางด้านของ RBBH ยังไม่แบนไปแต่ว่าชื่อจะแปลกๆนะชื่อกิวอาจจะไม่ใช่เอ้ยชื่อแคนไม่ใช่ชื่อแคนไม่ใช่แต่ว่าเขารวมทีมกันในนามลูกกี้ BBH เป็นหน้าใหม่นะแต่ประมาณว่าเดี๋ยวนี้เป็นงี้แหละพอหน้าเก๋าไฟหมดก็หน้าใหม่ตามมาแต่ที่จริงหน้าเก่าเขาอยู่นะเขารอลงอยู่อืมใช่รออยู่เขาเรียกว่าเป็นตัวเต็งจังหวัดอื่นใช่อันนี้เขาอาจจะยังไม่พร้อมถูกต้องตอนนี้ก็แบนไปครบแล้วเหลือตอนนี้เข้าสู่ picking phase ใช่หรือตอนเลือกนั่นเองนะทางฝั่งของด้านต้นหอมจะได้เลือกก่อนหนึ่งตัวใช่เราไปดูที่แบนกันนิดนึงดีกว่าไหมสิทางฝั่งต้นหอมนี่แบนไป4ตัวมี Emerald Warden Forsaken Archer Pyromancer แล้วก็ Pebble ตัวแก๊งล้วนๆเลยนะใช่ Forsaken Archer เป็นตัวแครี่ที่ต้องหัวหน้ากลัวมากหลังๆนี่เห็นประมาณเกือบทุกทีมหยิบมาใช้เพราะว่าอันติเมทสารพัดประโยชน์ของเขานั่นคือโอ้โหคือแยกล่างออกมาแล้วก็กดอันติเมทแบบสบายๆยิงเฉยๆแล้วก็สามารถวิ่งออกมายิงต่อได้โอ้โหสบายๆถ้าสบายขนาดนี้นอนเลยไหมโอ้โหจะปรับอีกแล้วไม่รู้จะปรับทำไมไม่รู้นะตอนระหว่างที่เขาปรับอะไรกันไม่รู้เราก็มาดูทางด้านของ RBH บ้างดีกว่าว่าแบนอะไรบ้างใช่ได้แบนนะ Temple หรือว่าปวกหนวดกุ้งเรานั่นเองนะก็แบนเบกาเบเนเมดเบนนะแบบไปแบบมาน่ารำคาญจริงๆนะใช่แล้วหรือว่าจะแบนทางด้านของ Privok Pies นะกบเจ้าเสานะปากเสาดูทีลายฐานมันต้องแตกถูกต้องแล้วก็ตัวสุดท้ายที่เขาแบนนั่นคือแบนพรีเดเตอร์ซึ่งตอนนี้เรายังไม่รู้ว่ามันเป็นสปีชีส์ไหนไม่ว่าจะเป็นหมาเป็นกระต่ายหรือจะเป็นเอเลี่ยนมีหลายสปีชีส์หรือกันสำหรับตัวนี้เออมันเยอะไปหมดนะใช่แล้วก็อวตารใหม่เออเราลืมพูดเลย
ไม่ลืมเราไม่ลืมเรารอจังหวะอยู่สำหรับแพทใหม่วันนี้ก็มีอวตารใหม่ใช่สองตัวนั่นก็คือบูชิสวิตเบลดหรือว่าอวตารของสวิตเบลดนั่นเองแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือ Demon Hunter Berserker หรือว่าตาของ Berserker นั่นเองซึ่ง2ตัวนี้พัฒนาโดยทีมงานเกาหลีจ้าเกาหลีอาจ้าอาจ้าแล้วก็ต้องบอกอวตารไทยมีเปล่าDog Master ไง Dog Master Dog Master นะได้แรงบันดาลใจของเรามาใช่ได้แรงบันดาลใจแจ่มป่ะล่ะแจ่มจะแดมแจ่มว้าวเลยแต่ผมฟังเสียงแล้วหลอนมากอยากเล่นอ่ะอยากเล่นเล่นเลยเนี่ยออกไปแล้วเล่นบ้าเหรอเราทำรายการอยู่แล้วคุณทำไมคุณไม่ปิดให้เขาดูทำไมว่าคุณมีใครบ้างในทีมงานเราเอ้าอยากเห็นไงเขาอยากรู้เผื่อคนแบบมีคำถามแฟนมันแท้ GM ที่เทพมีกี่คนโอ้โหแล้ว GM ที่เทพมีใครบ้างตอนนี้เรามีอีกคนนึงนะแต่เขายังเป็น GM ฝึกหัดอยู่แซวเขาไปเรื่อยตอนนี้แซวเขาไปเรื่อยเขานั่งคุมแชทอยู่ค่อยๆโตค่อยไปกันนะใครอยู่ในห้องแชทนะอาจจะได้เห็นเขาในนามพี่หำใช่พี่หำหืม HMZ หืมนี่ออกเสียงดีดิหืมหืมหืมแซดหืมนะหืมนี่แปลว่าอืมอืมอ่ะพี่หืมพี่หืมพี่หืมอย่าเรียกผิดนะอย่าเรียกผิดพี่หืมตอนนี้นะครับเขากำลังเรียกกันอยู่นะเรียกกันอย่างขมักขม้นนะเพราะว่านะอาจจะเป็นศึกแข่งศักดิ์ศรีว่าใครจะเป็นแชมป์ในรอบออนไลน์ชนะรอบต่อไปก็ได้เงินแล้วใช่นะแล้วได้เงินได้เงินได้เงินแต่ตอนนี้ก็เหมือนเขาได้เงินแล้วแหละ 5,000ใช่เหรอใช่อ๋อคือเข้าไปคือเข้าไปพิษณุโลกแล้วคือเข้าไปพิษณุโลกเอาเงินเอาเงินเอาเงินใช่ได้เงินแน่นอนก็ทุกครั้งนะที่มีแข่งรอบไฟนอลนะรอบออฟไลน์ในจังหวัดต่างๆนะครับเงินรวมรางวัลของเรานะ 200,000 บาทด้วยกัน 200,000 คือแบบคราวที่แล้วเห็นแบบเห็นทีมแบบจับแสนอ่ะ 200,000 พี่บ้าเปล่าพี่กล้าแจกเหรอแจกไปแล้วแจกไปแล้วก็คนแบงคอกทัวร์นาเมนต์นะเอามาให้เราดีกว่าใช่เอามาให้เราดีกว่านะไปขอซุนวูเฮ้ยซุนวูอ่ะมันจะให้เปล่าวะไม่รู้เขาได้ที่1ฮอนแบงคอกทัวร์นาเมนต์มันหมดแล้วตอนนี้โอ้ผมเห็นว่าเป็นปึ้งเลยอ่ะเห็นตอนนั้นแบบเห็นแล้วอย่าตีหัวมันเออคือแบบงานหน้ากะแบบจ้างวินมอเตอร์ไซค์ไปตีหัวแม่งแล้วอ่ะคือไอ้นี่นะประกบติดเลยเนี่ยๆรอบจริงแล้วประกบติดมันปุ๊บนะเนี่ยไอ้คนนี้ถือตังค์ปั๊บปั๊บหล่นแล้วก็เขาเลือกอะไรบ้างฮะเขาเลือกอะไรกันบ้างก็มาปล่อยเขาเลือกกันไปรอดูในเกมเลยเราดูในเกมอยู่เพราะเวลาเราบางทีเขาเลือกปุ๊บเนี่ยคนนี้เลือกนี่เลือกนี่ปุ๊บสักพักเริ่มเก็บปุ๊บตลับแบบโดนตับขาหลอกคนเรียบร้อยต้องใส่เสื้อหนาๆนะน้องเดี๋ยวจะเป็นหวัดใช่ร้อนๆนะแล้วตอนนี้กำลังจะเริ่มกันแล้วนะสำหรับเกมการแข่งขันทอนมิดเดิลทัวร์นาเมนต์2022ในรอบออนไลน์ครับผมใช่ที่การเจอกันระหว่างทีมต้นหอมเจอกันด้านของ RBBH หรือว่า Lucky Baby House นั่นเองเริ่มแล้วจ้าบ้าถ้ามันเยอะจริงๆนะไม่คือดาดาจีจะได้ออกมาไงอ๋อนี่ส่วนมากนะมุ้ยต้านะจะนั่งอยู่กันเต็นติอยู่ข้างหลังทำอะไรหมกมุ่นกัน2คนก็ไม่รู้ร้องไห้เดนอนตอนนี้เข้ามาสู่ในเกมเรียบร้อยแล้วนะรู้สึกชื่อจะสลับฝั่งกันนะยังไงสลับนิดนึงใช่เราบอกทีมงานเลยเราบอกกันไปเลยนะตอนมาดูดีกว่าว่าใครเล่นอะไรใครเลือกอะไรและใครใช้อะไรกันไปแมนนวลกันนิดนึงนะเรามาดูกันเลยดีกว่านะตอนนี้รอทางด้านมุ้ยซ่าเล่นจอนิ่งเชิญมุ้ยซ่าก่อนเลยว่าจะเลือกใครเอาเราไปดูทางฝั่ง RBBH นะครับคนแรกที่เล่นอารูน่านั่นก็คือนาเดียจ้าผู้หญิงป่ะเนี่ยผู้หญิงใช่ไหมนาเดียจ้าส่วนคนที่สองนะครับตรงฝั่ง RBBHนั่นก็คือเค้กผมว่าน่าจะออกถ้าคุณจะอ่านแบบนี้ก็คือ DAKE ตอนนี้น่าจะทำอะไรอยู่ไม่รู้มันเป็นเสียงเขาบอกว่าคาคีที่เล่นดาร์กเลดี้ส่วนทางฝั่งอภิเมฆคนที่3นั่นก็คืออะไรเนี่ยโอ้โหอ่านยากมากอาร์มซาด็อกนะเล่นแม็กมาร์ทนะครับคนที่4ครับ Exclusive เล่นบับเบิ้ลจะบอกว่าเพเบิ้ลแล้วเมื่อกี้เกือบไปแล้วส่วนคนที่5คนสุดท้ายเล่นคอร์ดเตอร์ดิสเบิ้ลแพนซ่ากับการทางด้านของต้นหอมนะหรือทูตนั่นเองเชนอัพเชนคัพจะอัพอะไรเนี่ยเชนคัพเล่นทางด้านของเซฟเฟอร์นะคนที่2นะ
นั่นสั่งน้องนั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 งสั่งอะไรเนี่ยเล่น Vision Hack นะคนที่3กูอะไรกูเฟน DM กูเฟนมาล่าฮะกูเฟนมาล่าอ๋อผมเห็นไม่เต็มอ่ะกูเฟนมาล่าเล่นทางด้านของเปิร์กไรเดอร์นะคนที่4นะรอโคล่ารอโคด้าเล่นทางด้านของไมมิดอลและคนสุดท้ายนะอันโชเล่นทางด้านของครอนอสตอนนี้เราไปดูการจัดเลนนิดนึงคลิปเคิร์ฟออกกันหมดแล้วนะเลนกลางนะเป็นคอร์เรตเดซิเบิลต้องมาเจอกับเซฟเฟอร์นะจ๊ะส่วนทางข้างบนเอามาเจอกันแล้วโอ้โหบับเบิ้ลเอาแล้วบับเบิ้ลยังคงยังฝืนอยู่ต้องทำมันกินได้สำเร็จต้องพันบาลากิเต้สำเร็จแต่ว่าไม่สำเร็จหรือเปล่าสำเร็จเปล่านะปักได้พอดีปักได้แต่ว่าก็เกือบตายนะเสียยาไปขวดนึงอุ้ยเสีย200เอาไว้ง่ายยาขวดนึงหวาด1อันใช่แล้วด้านล่างครับรู้สึกว่าวิชั่นแฮกจะลำบากแล้วเพราะว่าของทางฝั่งอาร์บีดีให้ส่งมาให้ตายเลยนะจะด่าเนี่ยนะก็อันนี้ก็อันนี้โดนแน่ๆนะแต่ว่ายังพอนะเนียนที่จะหาลิเวลได้ใช่โดนแน่ๆทำให้ทางฝั่งของอารุน่าและแม็กมันนี่หาว่ามันอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนแล้วข้างบนนี่เป็นการเจอระหว่างบับเบิ้ลแล้วก็ไตเลนของทางฝั่งต้นหอมเหมือนกันนะขอบคุณมากมีคนแจ้งมาเนี่ยดอนมิวสิกเอาแล้วเขาเห็นหมดเลยว่าทำอะไรเราแค่ปิดเพลงเฉยตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะยังไม่เรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมนะกับกิจกรรมทายผลของเราสำหรับคู่นี้นะตอนนี้ทางด้านทีมงานน่าจะเปิดทางด้านทายผลแล้วแหละใช่แล้วใครเชียร์ใครนะเชียร์อาร์เบียนะกด1เชียร์ด้านต้นหอมกด2ไม่ใช่มั่วแล้วไอ้นี่หน้าฮอนทีวีของเราด้านล่างนะจะมีให้ทุกท่านนะร่วมกับร่วมสนุกกับกิจกรรมทายผลเอาแล้วตรงกลางยิงเข้าไปเปิร์กไรเดอร์มาแล้วเมื่อกี้นะแวะไปดูนะว่าลูนอะไรแล้วก็ไม่รู้ว่าลูนแรกใครเก็บได้ดูจะฝั่งฮีโร่แล้วตอนนี้ RBPN เนี่ยจะเลือกเล่นเกมยาวแน่นอนเพราะว่ามีดาร์กเลดี้แล้วก็มีคนรับเตะนะต้องการไอเทมอย่างมากสองตัวนี้แต่ว่ารู้สึกทางฝั่งต้นหอมเนี่ยก็มาเกมยาวเหมือนกันนั่นก็คือเลือกโคโนสเนี่ยมันแครี่หลักเลยกะว่าตีเอาทีเดียวหน้าหันหันน่ะหน้าหันน่ะตีหันเลยหน้าหันและผมดูนะว่าโคโนสกับเชฟเฟอร์มันจะประมูลกันยังไงวะเชฟเฟอร์เปิดก่อนดิเชฟเฟอร์เปิดปุ๊บนะโคโนสเข้าใช่กลางพายุใช่แต่เชฟเฟอร์ก็ไม่ได้ตีต่อก็กลางเลยกลางไปเลยกลางปุ๊บกลางไปแล้วออกทะเล3นาทีผ่านไปยังไม่มีศพกันเกิดขึ้นนะสำหรับคู่นี้ก็โคโคลินก็ยังตอนนี้ดาร์กเลดี้ที่อยู่ด้านล่างนะมีคนคอยแครี่อยู่นั่นก็คือแม็กนัสยังช่วยไม่ได้ก็แน่นอนนะทำไงก็ได้ให้เดอะดาร์กเลดี้นะหาตังค์ให้ได้ไวที่สุดนะครับตอนนี้ดูแล้วเดอะดาร์กเลดี้โกเพิร์มดิตปาไปที่300แล้วนะหาตังค์ได้ไวจริงๆตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดโอ้มันเงียบจริงๆรู้แล้วว่าตอนไม่มีเสียงเคมแม่งมันอย่างนี้นี่เองอะคือมันไม่ได้สิวประกาศให้เพื่อนๆรู้นะในห้องแชทด้วยว่าตอนนี้เปิดทายผลแล้วนะสำหรับคู่นี้เพื่อนรุ่นรับ100ซิลเวอร์ทั้งหมด40ท่านเอาแล้วตรงกลางโดนแล้วอุ้ยไอพี่นกยิงอีกทีนึงนี่โอ้ยแต่ว่าทางด้านของอารีน่าไม่กล้าที่จะตามเข้าไปนะเกือบได้เห็นนกก้างเลยนะเกือบไปแล้วนะนกตัวนี้ตัวน้อยตัวนิดตัวนิดแน่นอนแค่มันมดมดเหรอพากูร้องเพลงพาแล้วก็พาลงหลุมใช่พาลงหลุมไปตอนนี้โอ้ยังไม่เท่าไหร่นะ4นาทีผ่านไปนะครับยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะแล้วทางด้านของอารุณานะเก็บลูนไปแล้วอยู่ในขวดแล้วก็น่าจะเอาไปทางด้านข้างบนมาแล้วโดนอับบ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 ับยังตอนนี้ยังต้องบอกว่าเลนบนมันดุมากคือถ้ายุ่งกับโคโนะครับปุ๊บเนี่ยเขาดุใส่เลยมา2ตัวตลอดแต่ว่าอารุน่ามาคอยดึงให้คาร์ลเซ่ได้ฟาร์มบ้างใช่พยายามตอนนี้ชิแฮกเนี่ยก็ไม่ลำบากมากตอนแรกเนี่ยอาจจะลำบากนิดนึงเพราะว่าเขามาเป็นไตเลนแต่ว่าตอนนี้อารุน่ามาอยู่เลนกลางก็เลยไม่ลำบากต้องดูกันนะต้องดูกันยาวฝั่งของต้นหอมนะครับหน้าเจ้าเนี่ยอะไรแล้วด้านล่างโดนแล้วนะครับวิชเชนแฮกไม่รอดแล้วจบแล้วเกิดแล้วเกมนี้ไปแล้ว1นะไปแล้ว1โดยทางฝั่ง RBS เนี่ยปล่อยให้ดาร์กเลดี้ปั่นวิชเชนแฮกคอขาด
แก่ลังหักเสียไปก่อนนะทางด้านของแม็กมันแล้วก็ตามด้วยดาร์คเรดดี้นะปันเข้าไปใบแฉบแฉบแฉบใช่แฉบแฉบแฉบเก่าหรือว่าเปลี่ยนแล้วมันชับชับชับอ๋ออันนี้แฉบแฉบแฉบใหม่กว่านิวนิลิตออกใหม่เลยซีร้องเองพี่โดมยังกระโดมอ่ะยังกระโดมแฉบไม่เลยเออก็ได้เหมือนน่ะเอออุตส่าห์แฉบเหมือนโคมดีกว่าโคมเราเป็นแค่โคมก็พอแล้วเป็นแค่โคมโคมปากการังโคมลอยหลังบ้านบอกโคมลอยโคมลอยทวนแล้วก็ยังไม่มีอะไรมากนะเลนกลางก็ยังได้เงินอยู่เรื่อยต้องไปดูกันยาวคือตอนนี้ดูยังไงก็เกมยาวอ่ะดูกันแต่อาจจะยาวไม่มากครับเพราะว่าทางด้านเดอะดาร์คเลดี้นี่หาตังค์ได้เยอะมากนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของคอร์รัปเต็ดอินไซเพอร์ตัวเองก็ตามสองตัวที่ยืนสแตนดิ้งเลนนะแล้วเป็นเตมิแคลรี่กับเดอะแคลรี่นั่นก็คือเดอะดาร์คเลดี้กับทางด้านของคอร์รัปเต็ดเนี่ยหาตังค์ได้เยอะนะครับทำให้การเดินเกมหรือว่าการที่จะเข้าทำของต้นหอมเนี่ยน่าจะยากอยู่พอสมควรเพราะดูนะดูตรงกลางง่ายๆคือเซฟเฟิร์มไม่ได้เข้าคีปเลยโอ้โหได้ดูโชว์มาแม็กมัดโอ้ยได้รูเทสมาเนี่ยเนี่ยบวกเป้าบวกเป้าบวกเป้าต่อยไปอยู่ไหนเตะไปแล้วมาแล้วคอร์รัปเต็ดมาตามกล่าวว่าจะจริงให้ตายโอ้ยกว่าเมื่อกี้นะถ้าเกิดทางด้านของคอร์รัปเต็ดกับมังมัดใจแข็งหน่อยว่าน่าจะได้ครับน่าจะได้คาป้อมนะน่าจะได้นะเพราะว่าเบิร์กไรเดอร์นี่แม้จะยิงคุมแต่ก็ไม่สามารถหยุดดาเมจทั้งสองตัวได้แน่นอนน่าเสียดายน่าเสียดายก็แต่ว่าโคโนสเนี่ยต้องบอกเป็นความหวังหลักของทีมนะถ้าไม่มีของอย่างนี้เนี่ยจะเสร็จแน่คือGM เนี่ยมันยังน้อยอยู่เลยตังมีนะแต่ไม่ยังไม่รู้ซื้อของอะไร 1,700 เนี่ยต้องคิดให้ดีคิดให้ดีเลยว่าจะเอาอะไรมาก่อนใช่อาจจะซื้อเป็นผมเช็ดเท้าอะไรอะผมเช็ดเท้าไม่รู้ดิโจโจไอ้เราก็นึกว่าจะมีมุกมาเล่น เล่นอยู่ท้ายแป๊กแอมแป๊กเลยอยากเป็นนอร์แมดอยากเป็นนอร์แมดบินได้เร็วขึ้นเคยเห็นไหมหนังเดียผมเช็ดเท้าอ่ะโอเคตอนนี้7นาทีผ่านไปนะสกอร์เป็น 1-0 นะทางด้านของ RBB เฮดนำแล้วก็เหลือเวลาทายผลอีกเพียงแค่2นาทีครึ่งเท่านั้นเองตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเซิร์ฟเวอร์มีปัญหาอยู่นะก็อยู่ในช่วงกำลังแก้ไขนะจ๊ะแต่ยังเย็นแต่ยังเย็นนะแต่ยังเย็นนะจ๊ะแล้วไม่ปิดซิปโทษด้วยเอาแล้วตอนนี้ตรงกลางนะเริ่มกดดันหนักนะเซฟเฟอร์ไม่ได้เข้าคลิปเลยจริงนะเพียงแต่ยืนมองตาติดๆเท่านั้นก็ต้องบอกว่าเกมนี้ยาวนะจ๊ะเสือได้หลังบ้านมันด้วยแหละว่ามันยาวรอกันดูสนุกอ่ะสนุกตีกันพิษสนุกมากเลย8นาทีผ่านไปแล้วเนี่ยลุ้นเกิดที่ไหนไม่มีใครทราบเกิดด้านบนนะลุ้นเกิดด้านบนนะเอาตรงกลางตรงกลางโอ้ยยิงแรกกันยิงแรกกันโอ้เปิดอันร้อนนะโดใส่เลยตีเนี่ยตีอาศัยจังหวะเผลอนะรู้ว่าตัวตัดทางด้านของคอร์เตนี่ต้องไปเก็บลุ้นแน่นอนคือตัวซ้อนมาไม่ทันแหละจะพูดว่ามันมีดอนนี่มาไม่ทันแต่ว่าอารุณหน้าได้ visibility มาแล้วก็จะจัดการกับเอาแล้วดูดาเมจแล้วก็ตีเอาแล้วบอกว่าโตตายแน่นอนลิงมาทุบพื้นเอามีกดไลด้วยมันซ้อนกันเลยทั้งไลมาแล้วชูนิ้วกลางใส่หน้าเข้าไปนิ้วโป้งอันนี้โป้งเหรอให้แก้รู้นี่ไปบานานมาอ๋อนี่มาหน้ามาไปขอเขายังไม่ขอเลยไม่ต้องขอแต่ตอนนี้ไม่ขอก็จะให้แล้วแหละทางด้านของเดอะดาร์คเลดี้รวยมากนะมีทั้งโกลด์มาสเตอร์นะโอ้โหแล้วดูตอนนี้ตังน่าจะออกนะครับทางด้านของลูนเคเวอร์แน่นอนใช่ซึ่งแน่นอนยิ่งออกลูนเคเวอร์เนี่ยจะทำให้การฟาร์มของทางดาร์คเลดี้นั้นยิ่งเร็วขึ้นกว่าเดิมใช่เร็วขึ้นเร็วขึ้นต้องใส่รอเรือเยอะเร็วแรงขึ้นเร็วและแรงขึ้นของกำลังมาส่งนะครับตอนนี้อะไรก็ดูดีไปหมดนะสำหรับทางด้านของ RBS ใช่เพราะตอนนี้เขานำอยู่2-0เหลือเวลาอีกประมาณ40วินาทีในการทายผลเพราะฉะนั้นรีบถ่ายรีบถ่ายซะแล้วก็ลืมไปว่าไม่มีกล้องชูมือทำไมชูมือทำไมเอาละตอนนี้ยังไม่มีอะไรนะเป็นช่วงคุยกับคลิปเหมือนเดิมนะยังไม่เข้าสู่ช่วงสงครามโดยแท้จริงนะต้องรอทางด้านเดอะดาร์คเลดี้มีไอเทมอะไรสักประมาณนึงก่อนแล้วเขาอาจจะกล้าๆกลัวเข้าไปแต่ต้องบอกว่าทางต้นหอมนี่ก็เล่นเซฟมากขึ้นนะกลัวที่จะเสียชีวิตกันมากโดยวิชแท็กเนี่ยแทบจะกอบป้อมแบบเอาขาเหยียบป้อมไปเลยถ้าเซฟมากไปแบบนี้ก็ไม่ใช่ผลดีนะเนี่ยโอ้โหแล้วดูตรงกลางนะทางด้านของเฟเฟอร์โดนเขาเตะไล่ไปแล้วขึ้นหลอดแล้ว
แล้วด้านล่างก็มาโผล่แล้วพอแล้วอู้พุ่งเข้าไปในป้อมกะเอาแต่ว่ามีตัวซอสเอาแล้วตัวแล้วตัวแล้วตายแล้วดังเลยนะโอ้วงงไหมแบทไปโดนจริงนะเอาแล้วเสียบตั้งตั้งโอ้อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้โหตายตายตายเอาแล้วโดนเวฟฟิลโดนอ้าวแต่ว่ามามาโดนโดนตีได้ด้วยมิสติเคฟโดนโดนไหมโดนล้มไหมไม่ล้มไม่ล้มตายไปแล้ว2ตัวนะครับอาศัยความเก่าแล้วแต่ตรงกลางตรงกลางมีการรวมหัวกันระหว่างอารุณ่าแล้วก็ครอบเตะตีตีกะนี่ติดมาแล้วโดนอีกแล้วนะมาใครว้ามาใครว้ามามาช่วยเพื่อนเหรอดาเมจยังมีดาเมจยังอยู่ตีตีตามตามกะว่าจะฆ่าได้เอาแล้วนะครับไปสนใจมาแล้วเจอแล้วเจอแล้วฟิลด์เบิร์นฟิลด์เบิร์นวินเทอร์เบิร์นอะไรไม่รู้เบิร์นเบิร์นตอนนี้เหม็นไหม้มากแต่ตอนนี้ไม่รู้อะไรนะหมดเวลาทายผลมันที่เรียบร้อยไปแล้วตอนนี้นะไปลุ้นกันช่วงท้ายเกมว่าใครจะชนะและใครจะเป็นผู้โชคดีถูกต้องแล้วกูชี้กล้องนั่นชี้กล้องทำไมเออบ้าเป็นนิยมไงชอบสกอร์สกอร์3-2นะทาง RBS มีนำอยู่RBH ตอนนี้สถานการณ์ได้เปรียบอย่างมากเลยแต่ว่าเมื่อกี้นะเสียไป2ตัวในด้านขวานะไม่รู้จะเก๋าอะไรกันนักหนานะทางด้านเดอะดาร์คเลดี้กับทางด้านแบงค์มัดต้องมาดูกันยาวๆเพราะว่าโคเฟอร์มินตอนนี้โคโนสกับดาร์คเลดี้เนี่ยยังต่างกันไม่มากใช่น่าจะทันกันได้นะแต่ว่าถ้าไม่มีบับเบิ้ลเท่านั้นนะยังทันก็ทำไมจะไม่ต่างกันนะเมื่อกี้เข้าไปเติมเข้าถึง2ตัวคาป้อมโอ้โหเซฟเฟอร์โดนอ่ะเจ็บอ่ะเจ็บจี๊ดเจ็บจี๊ดโดนที่ปลายแหวนของวินเทอร์เบิร์นด้วยเมื่อกี้โอ้รู้สึกว่าดังเลยที่จะจัดการกับวิชเนสนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วติดไปตันไปแล้วแต่ว่าน่าจะกระโดดนี้ได้เดี๋ยวพุ่งเดี๋ยวพุ่งเดี๋ยวเจอชาร์จสไตล์ปลาแล้วโอ้ไม่ไปไม่รู้จะเล่นทำไมนั่นสิไม่ไปเอาแล้วตรงกลางก็เผลอไปแป๊บเดียวโดนไปแล้วนั่นของเขาเซตดีไซเนอร์นะโดยการคอมโบของเพิร์ลไรเดอร์กับนั่นของเซฟเฟอร์นั่นแหละเปรี้ยวดีนะโดนซะเริ่มกลับมาแล้วเกมของต้นหอมจากที่ตอนแรกดูสถานการณ์จะเสียเปรียบอยู่พอสมควรมีคนบอกว่าคิดถึงมุสซาภาคอีสานนั่นไงกำลังมันผ่านเลยนี่ไงนี่ไงมุสซาภาคอีสานนะทางด้านซ้ายโดนเก็บไปแล้วบับเบิ้ลตายไปอีกแล้วโอ้โดนโคโนสเก็บไปนิ่มๆเลยนำมาแล้วนะตอนนี้ทางต้นหอมมี4-3แล้วต้องดูกันนะว่าจะยิงลูกโทษเพิ่มได้หรือเปล่าสถานการณ์เป็นอย่างนี้นะสูสีนะสูสีตอนแรกมีคนเจอกันกลางป่าโอ้ทั้งอ้าวโอ้แต่เมื่อกี้เขาหวานนะเขาหวานนี่ไหมเขาเห็นว่าเพลย์ไรเดอร์มาแล้วด้านล่างรู้หรือเปล่าว่าเพลย์ไรเดอร์มาแต่ว่าวิชแฮงก์ทำท่าขยับจะมาฆ่าดาร์คเลดี้วิ่งเลยกลับบ้านเลยกลับบ้านเลยโหเกาะป้อมอันนี้ที่ทุกท่านกำลังชมกันอยู่นะจะเป็นการเจอกันระหว่างด้านของ RVV เฮดครับเจอกันด้านของต้มหอมนะในรายการการแข่งขันฮอนมิดเดิลทัวร์นาเมนต์นะในรอบคัดเลือกออนไลน์ใช่แล้วซึ่ง RVV เฮดนี่อยู่ฝั่งลิเจียนส่วนต้มหอมอยู่ทางฝั่งเอวอลเยสเซอร์ใช่ใครทายผลก็รอนะรอประกาศและก็เสียงของทั้งสองคนที่ท่านได้รับชมรับฟังอยู่นะตอนนี้นั่นก็คือทางกับผมทีเอสวินนี่มาวินมาแวะนะใช่หรือเรียกว่าโดมนั่นเองเดี๋ยวจะไม่คิดจะแนะนำตัวเองหน่อยหรือก็จะแนะนำไงรับแซวนายก่อนส่วนผมนะครับมุสซาอับแซมหรือทีเอสมุสซาใช่แล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์กันอีกครั้งนะสปอนเซอร์ดีๆแบบสัญญาณของดีคอมบริการดีดีคอมซีรีส์เกมมิ่งเกียร์คันเทพต้องสติฮาร์ดแวร์ดีไบโอสตาแล้วก็ซื้อพันธุ์ของเราเอ็มไพร์ซิเบนเคอร์เซนทันพัฒนาใช่แล้วก็เป็นดีดีดักฟรีบอร์ดแมนใช่แล้วก็ขอคุณผู้ให้การดีๆกับอย่างเทรน่าและเพนเตอร์ด้วยนะที่ให้บริการเกมเมฟๆอย่างดิโลกับบิวเวิร์ดหรือว่าฮอนนั่นเองก็อย่าลืมสังกัดของพวกเรานะครับหลังจากนี้เราไม่รู้แต่ตอนนั้นบนแล้วอุ้ยจะโดนมันแบบนี้โดนไปโดนไปแรงมาสูแรงมาสูเอาตายบ่ตายบ่เอาโดนเช็ดไปเต็มเจอคอจะปอบเนื้อเจอแบบขวนนะแบบขวนเจอแบบขวนเอาหนีหนีแบบขวนถือขวนแรงหนีเสือเอาโอ้ยว่าซอดตายฟิลเดอร์เบิร์นแล้วก็พอร์ตด้วยแถมพอร์ตให้ด้วยจานพรเกิดขึ้นไม่รู้ว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นเงี้ยครับผมตอนนี้ก็ดูทางโกเพอร์มินคิดว่าดาร์คเลดี้กับคอร์รัปเต็ดเนี่ยใกล้เคียงกันมากนะเพราะว่าได้ทั้งเลนกลางแล้วก็เลนล่างอย่างเงี้ยคุ้มมากนะกดได้2เลนวิชั่นแฮกเนี่ยไม่มีเงินเลยประมาณว่าเริ่มกลับมาแล้วสถานการณ์ของ RBS จากที่ตอนแรกเนี่ยโดนเขาบีบเข้ามานะแต่ก็ขยับเป็น5-4นะ RBS นำมาแล้วใช่แต่ว่าตอนนี้เซฟเฟอร์ได้ฮิมออฟแบ็คลีเจียนแล้วนะ
โอ้โหได้หมวกเขียวคุ้มกายแล้วนะครับแต่ทำให้เขาอึดขึ้นอีกนิดนึงแต่ว่ายังไม่มีรองเท้ามีอะไรเลยแต่คงจะทำให้การพิ้วไหวการบินของเขานี่คงจะช้าลงหน่อยไม่ต้องใช้เขาไม่มีเท้าเขาบินเอามีเขามีเท้าไม่มีมีเท้าสองเขาบินเอามีปีกสองอันเอออะไรเนี่ยนั่นสิอะไรเนี่ยเขาบินเอาเขาไม่มีเท้าอาจารย์เออเขาบินเร็วกว่าโถเขามีปีกอยู่แล้วโอเค you win แต่คนที่ต้องซื้อรองเท้าเยอะที่สุดคือแม็กมัดนะมันมีทั้ง8ขาไอ้เตฟเฟอร์มันก็มี2ขาไม่ใช่ให้มันต้องไงไม่ซื้อมันบินไงต้องซื้อปีกให้มันโอ้เออต้องซื้อปีกนี่คือหลักการเพื่อนๆเข้าใจผิดกันเองหลักการคิดตรรกะของมุ้ยซ่านะเอาเพื่อนๆเข้าใจผิดไงว่าเซฟเฟอร์ต้องมีรองเท้าไม่จำเป็นเห็นไหมเขาดูเล่นให้ดูไม่ต้องมีมีทำไมมันเร็วเท่าเดิมมันต้องซื้อปีกก็ว่าแล้วทำไมนายถึงเป็นอย่างนี้นะมุยซ่าจะบอกว่ารอเล่นนะรอเล่นมันต้องซื้อรองเท้านะนะแต่อย่าซื้อสองข้างนะสองข้างไม่เร็วขึ้นนะเท่าเดิมเท่าเดิมเท่าเดิมทุกอย่างยังคงเท่าเดิมเกิดแป้งซื้อ2ข้างมาหรือคนจะบอกว่าฟังพี่มาจากวันทีมีครับโอ้โหเจ๊งเลยมุ้ยซ่าคนเดียวเท่านั้นไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่แต่จะบอกว่าตัวที่ออกอะไรนะดูมิเกอร์แล้วโหดนี่เลยบับเบิ้ลโอ้โหออกมาแล้วยิงออกมาแล้วยิงบินเข้าไปยิงถ้าเกิดพอมันจะตีมุดเข้ากระดองโอ้โหขั้นเทพจริงๆขั้นเทพหิวไหวแรงสายน้ำใช่แล้วพอมันจะตีเราก็กดอันติเว็บเคฟฟิลใส่มันเลยตีพอมันหยุดไงมันหยุดแล้วมันวิ่งพอมันจะวิ่งหนีมันจะตายไงออกไปปุ๊บมันตายเออเป็นไงล่ะขั้นเทพป่ะล่ะสุดยอดกันไปเลยทีเดียวใช่ตอนนี้มีการหลุดของผู้เล่นนะก็เลยพอดกันนิดนึงรอสักครู่นะครับทางด้านของเปิร์กไรเดอร์หลุดไปไม่รู้เป็นอะไรหรือเปล่าไม่รู้ว่าเธอจะเป็นอะไรใช่ต้องฟ้านั่นมันเปลี่ยนไปยังมองทางซ้ายทางขวาโอ้มันได้เว้ยมันได้เว้ยอยู่ด้วยกันได้แล้วอยู่ด้วยกันแล้วเอาไปทุกอย่างทำทุกอย่างรอมันกลับมาเราก็ขอแนะนำนะกิจกรรมนะครับเล่นจบจับแจกใช่เล่นจบจับแจกนะของรางวัลมากมายรอท่านอยู่ก็แค่เล่น MMR ใช่ไหมใช่แบทเมคกิ้งนั่นเองยกเว้นนะนับทุกโหมดนะยกเว้นโหมดมิดวอลนั่นเองใช่มิดวอลไม่นับนะจ๊ะเพราะฉะนั้นถ้าเล่นแล้วไม่ได้นะแล้วดูนะตอนนี้ก็ตอนนี้ก็มีปัญหาอินเทอร์เน็ตกันนิดนึงนะยังไงเดี๋ยวเนสตี้บอยช่วยพากลับไปพากลับไปก็เอาลงสิคะเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ต้องทางนั้นไม่ต้องอยู่นี่แหละอยู่นี่ก็ได้อยู่นี่ก็อยู่อย่างนี้อยู่งี้อยู่กับเราสองคนมันลำบากไม่ต้องการเลยตอนนี้เราไปดูอ่ะว่าทางด้านของอีกทัวร์นาเมนต์นึงที่เป็นโหมดมิดวอลระดับโซนภูมิภาคเอ้าแล้วอะไรแบบแบบมันแกล้งเรามีคนแกล้งเรานะกวนมากเลยตอนนี้ก็แกนฟูบาฟใช่ไหมใช่แล้วสมัครครบไปแล้วถูกต้องใครสมัครหลังจาก64ทีมมาโอ้ตอนนี้82ทีมยังคงสมัครกันมาแบบไม่หวั่นไม่ไหวใช่แล้วตัดที่64ทีมเท่านั้นนะใช่เพราะฉะนั้นสมัครมาเพิ่มก็ไม่ได้อะไรใช่แล้วก็อย่าลืมนะเร็วๆนี้นะวันที่18 29กรกฎาคมนะสำหรับชาวฮอนที่อยู่จังหวัดชลบุรีหรือว่าจังหวัดละแวกใกล้เคียงทุกจังหวัดที่อยู่ในประเทศไทยนะสามารถมาเจอเราได้ที่ชลบุรีใกล้เคียงกับชลบุรีก็น่าจะเป็นอุดรเอาไม่ใช่กรุงเทพหรอไอ้กรุงเทพมันใกล้ไปเอาใกล้ไปเอออันนั้นมันใกล้อันนั้นเรียกว่าติดนะถ้าบอกว่าใกล้เนี่ยก็ต้องมีเชียงรายมีแม่ฮ่องสอนมีนราธิวาสยะลาทิ้งจังหวัดเหล่านั้นเราไม่ได้ไป เราไม่ได้ไป เราบอกให้เฉย ยะลาแต่ยะลาไม่ค่อยใกล้ชลบุรีเท่าไหร่เท่าที่ผมฟังมาว่ายน้ำมาดิว่ายน้ำมาผมว่าไม่ทันว่ายน้ำโดนทุ่นระเบิดตายห่าก่อนเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาก็ใช่ไม่เป็นไรแต่เป็นศพเลยแหละเป็นศพใช่ไหมเกิดแบบวันงานแล้วบอกว่าอะไรอยู่ดีเขาบอกขนศพมาบอกน้องคนนี้จัดมาก็เลยตอนนี้เราออกทะเลกันไปเยอะแล้วในเกมกลับมาละจะเริ่มแล้วนะต่อแล้วด้านบนเมื่อกี้นะมีการฆ่าโคโนสไปก็เราเกิดกันนิดนึงเราเกิดนิดนึงนะอย่าเพิ่งไปฉี่อะไรของเองพูดทำไมวะนัดกันนิดนึงได้ไหม14นาทีผ่านไปแล้วนะครับอย่าพูดว่านัดดิมันหันหน้ามันทั้งคู่เลยมีหลายนัดเลยเกิดในห้องส่งนี้ใช่แล้วตรงกลางแล้วกลับมาอีกแล้วครับ
ไอตัวเดิมครับคาร์ลเตตแล้วก็โดนไม่เจ็บเท่าไหร่โอ้ยตอนนี้คาร์ลเตตเนี่ยรวยมากนะมีทั้งเอนจิเซอร์แล้วก็สติมบูนะครับทำให้การแว่นของเขานี่เป็นไปได้อย่างแว่นแว่นโดนหวานเลยแว่นแว่นแว่นแล้วก็มีสกอยอย่างอารุณาคอยซับใช่ไหมใช่มันอยู่ด้วยกันได้นะไอ้สกอยกับแว่นนี้ใช่อารุณาออกรองเท้าสกอยไม้นี่ออกของแว่นมาโอ้โหอยู่ด้วยกันได้ใช่อยู่ด้วยกันได้แล้วขึ้นหลังมาเลยดูทางด้านขวานะสถานการณ์เดิมนะเดินด้านของวิเชียนแท็กก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปเอาเดอะดาร์คเลดี้นะเดอะดาร์คเลดี้ก็มีคนต้อนอย่างด้านแบ็กมัดนะครับแบบไม่ความมั่นใจในการดินเลนนี่สูงมากแล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะที่ลืมซื้อคอริเยที่เป็นกาลิน่าตอนนี้ขายนะไม่ได้ฟรีนะขายนะขายแล้วใช่ก็ซวยไปตอนสามารถซื้อสะสมกันได้ใช่ก็มีโอ้โหตอนนี้ก็จะบอกว่าคนไทยแย่งแล้วก็ด้านล่างนะครับจะมาเอาป้อมหรือว่าอะไรหรือเปล่านะอรุณาเดินมาแวะและก็จ้อยกลับไปตรงกลางอ๋อมันลากคีปมาลากคีปมาอ๋อมาลากคีปเพื่อรอทางด้านเดอะดาร์คเลดี้ได้ลูนเคเวอร์ปุ๊บนะเข้าป่านี่ตังเป็นกอบเป็นกำแน่นอนรออยู่ใช่คอมแล้วเต็ดเนี่ยจะเก็บลูนนะแต่ว่ามันเขกไรเดอร์นะมาคอยแย่งลูนอยู่ช่องว่างระหว่างเรานะกับแทงทางขวางกั้นความรักความรักของเราที่ขอเถอะขออยู่เถอะขอเถอะไอ้หลังจะบอกว่าไอ้หลังบ้านโบกมือใหญ่เลยอ๋อโบกมือแบบเอาอีกเอาอีกใช่ไหมเอาออกไปเหรอออกไปพูดอ่ะเรามาดูในเกมกันต่อดีกว่านะตรงกลางโอ้ยบับเบิ้ลมานะไม่รู้ว่าจะตัวหรือเปล่านะเกือบไปแล้วนะเบิร์กไรเดอร์บอกว่าไอ้ตัวนี้มันหิวไหวดังสายน้ำเอามันนี่ค่อนข้างจะยากอย่าไปกลัวดิถ้ากลัวไม่ใช่ท่าแล้วความกลัวเป็นสิ่งที่คุณสร้างขึ้นเองนะแต่บางครั้งนะกลัวบ้างมันก็ดีไม่งั้นทีมจะเจ๊งเอาอยู่ๆยิงไม่สะกิดแม้แต่วันมามากเลยบับเบิ้ลยิงเซปเปอร์เข้าไปยิงเข้าไปแต่ก็ไม่ทำอะไรไม่ได้งั้นตีทำไมตีหลังพี่นวดเหรอดูเลยนี่น่าสนใจด้านล่างนะน่าจะมีการเอาป้อมกันเกิดขึ้นนะเพราะว่ายกมาถึง3ตัวด้วยกันนะทางด้านของ RBS ไม่ว่าจะเป็น The Dark Lady Aruna แล้วก็ทางด้านของแบ็คมาร์คกลางมีเซฟเฟอร์ไล่บับเบิ้ลเลยนะไล่ตีเลยแกไม่กลัวเลยจริงๆแล้วตอนนี้เซฟเฟอร์มีรองเท้านะที่จะซื้อทำไมอ่ะไม่รู้ว่าซื้อทำไมแต่ตอนนี้ลูนเคเวอร์มาอยู่ที่มือ The Dark Lady แล้วว้าวตีแรงนะ Dark Lady พอได้ลูนเคเวอร์100แล้วอ่ะแล้วดูด้านบนนะจากโยกด้านล่างนะให้เขาไปป้องกันด้านล่างแล้วก็มาถ่ายป้อมด้านบนหรือเปล่านะเป็นการที่ดันจริงๆคอร์เรตเต็ดส่งคอร์เรตเต็ดมาเนียนแต่ว่าทางคุณโน้ตเนี่ยก็จะออกลุงเคเวอร์เช่นกันนะดูแล้วดูจากทรงแล้วใช่ดูจากทรงแล้วเข้าทรงมาใช่เข้าทรงมาแม่นเป๊ะมากนะคงจะไม่ออกทางด้านของอะไรอ่ะนูสโตนนูสโตนหรือว่าจะเป็นลีสโตลีสโตนไปแล้วลีสโตนลีสโตสโตนลีสโตสโตนก้อนหินลีสโตสโตนก้อนหินลีสโตนใช่อาจจะออกก็ได้นะออกมาครอบสองครั้งใช่ครอบสองครั้งบุ้มปิดไฟใส่หมวกและโดนจับไปใช่18นาทีผ่านไปสกอร์ยังคงเป็น5-4ไม่มีจังหวะปะทะอะไรกันเกิดขึ้นแม้แต่นิดเดียวน่าเข้าสู่เกมในช่วงของซูเปอร์แมนแน่นอนนะลากกันยาวๆแบบนี้ใช่แต่ว่าต้องความได้เปรียบต้องบอกว่า RBB เนี่ยโกเพอร์มีได้เปรียบเยอะถึงแม้ว่าสกอร์คิวเนี่ยทางฝั่งนู้นจะตามแค่ตัวเดียวแต่ก็น่าจะมีโอกาสนะถ้าเกิดเซฟเฟอร์กับโคโนสเนี่ยฟาร์มได้เยอะกว่านี้ไล่ป้อมเลยเขาเต็มได้ป้อมตีป้อมไม่แตกอะป้อมเหลือ150ละเอาแล้วไม่แต่ว่าน่าจะดีนายทางมาละดีนายเอาละโดนดีนายไปเรียบร้อยนะสำหรับป้อนบนนะครับมาโคโนดีนายไปแล้วนะเขาเสร็จได้แต่ยินมองตาปิบๆว่าจะทำยังไงดีเข้าก็ยากออกก็ยากใช่เข้าก็ยากออกก็ยากครับไปหมดยิงเนี่ยแต่ยิงเนี่ยอยู่โคโนดแล้วดูโอ้โหสกิลนะสกิลท่าสองเขานะหรือว่าสกิลอะไรเนี่ยรีวายนะจะมีโอกาส 25% นะที่จะเพิ่มเลือดของเขาไปโดนทำดาเมจต่างๆใช่รีวายไม่ใช่เกงยีนเป็นสกิลใส่ไม่ได้แต่เท่ใช่แล้วโดนโอ้ติดตันทุบเข้าไปแต่ว่ามีเพื่อนมาแล้วไม่มีดอนบอกเอ้ยตัวนี้ยังแว้นอยู่แต่ว่าแว้นไปอย่างนี้คนเดียวเนี่ยเป็นศพง่ายๆเลยนั่นน่ะแต่ล่าก็โดนนะโดนที่เคาน์เตอร์เช่นกันนะโดยสาวเพื่อนเมื่อกี้
จะบอกว่าคุณแช่งเห็นแม็กมัดเข้ามาเนี่ยก็อ้าวแล้วเตี๋ยวไม่โดนนะสำหรับแม็กมัดตัวนี้เตี๋ยวไม่โดนแล้วอีกฝั่งนึงคึกเหิมนะอ้าวมาแล้วกระโดดมาแล้วโอ้แล้วสกิลไปเต็มอ้าวมาเอาแล้วยิงเอาแล้วจะทำยังไงจะต่อไหมเอาแล้วโดนเตี๋ยวสองอันนี้โดนไปแล้วนะมาเตเปอร์พยายามจะมาคุ้มสถานการณ์ไว้แต่ว่าโดนยิงโอ้เกมลึกเกินนะตัวมาแต่ว่าไม่สามารถลงมาได้แล้วก็น่าจะเสียป้อมด้วยนะขนาดนี้ถ้าคุ้มขนาดนี้ให้นั่นเลยดีกว่าเสียชีวิตจะเสียสี่ตัวแถมเสียป้อมด้วยแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะ RBPS นะบับเบิ้ลหลุดไปแล้วใช่บับเบิ้ลนี่จะบอกว่าไม่ต้องเล่นก็ได้นะมันไม่ได้อยู่ในเกมเลยแล้วก็เขารู้ตัวหรือเปล่าว่าเพื่อนเขาหลุดไปเขาไม่ท้อนไม่อะไรกันเลยเอ้าเพิ่งรู้เพิ่งรู้ตัวเอ้ยเพื่อนหายไปนะฆ่าให้แล้วฆ่าให้แล้วฆ่าให้ฆ่าให้แล้วเมื่อกี้ใจเย็น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 ตอนนี้ทาง RBPS นี่นำอยู่9ต่อ5แล้วโกเพอร์เมียนก็ยังนำอยู่อีกโอ้แต่บอกว่าลำบากสกิลคอมโบของ2ทีมนี่ดูสูสีพอๆกันนะใช่แต่ว่าต้องดูว่าใครจะกดสุดติดก่อนกันเมื่อกี้ทางด้านของ RBPS เนี่ยกดสุดติดไปแล้วแม้ว่าจะพลาดไปตอนแรกแม็กมันนะเสียบไม่สวยแต่ว่าเสียบจังหวะ2นี่สวยมากใช่เพราะอีกฝั่งนี่ต้นหอมไม่รู้คิดอะไรนะก็รู้ว่าเขาจะรอรับตั้งรับอยู่นะแม็กมันก็ยังไม่ตายก็ยังฝืนเข้ามาที่จะฆ่าฝืนฉันฝืนเหลือเกินโอ้โหร้องเพลงมีใครอยากมีใครอยากจะฟังมันไหมเขาบอกว่าไทยแลนด์ก็ทาเลนต์เนี่ยปิดรับสมัครแล้วไงก็เลยต้องมานั่งอยู่พันดีวี20นาทีผ่านไปสกอร์เขยับเป็น9ต่อ5นะทางด้านของ RBPS นำแล้วแล้วก็ยังคงความได้เปรียบอยู่นิดหน่อยนะไม่ถือว่ามากเพราะยังเก็บตัวคีย์อย่างด้านของโคนอสไม่ได้นะเมื่อกี้โคนอสก็ไม่ได้เข้ามาในจังหวะปะทะด้วยเหมือนจะวาร์ปลงมาแล้วมีแสงมาแล้วแต่ว่าแม่งตาย4ตัวแล้วลงมาทำไมล่ะไม่มาดีกว่าฟาร์มต่อดีกว่าทำหน้าที่ที่เราดีที่สุดดีกว่าใช่โอ้โหลำบากลำบนพี่เป็นคนจนของน้องนะจ๊ะนี่มันรายการเพลงหรือรายการเกมวะเนี่ยมาอย่างกับอะไรนะชุมทางรถไฟชุมทางรถไฟโอ้ชุมทางเป็นทองชุมทางรถไฟว่ะเนี่ยมันบางซื่อว่ะเคยดูนะแต่ก่อนเด็กๆไม่เคยดูคือแบบตอนไปเจอช่องอะไรวะนี่จะบอกว่าตอนนี้ไอ้กล้องตัวเดิมอ่ะที่มันถ่ายอยู่ประมาณ10ปีแล้วมันยังถ่ายรายการนั้นอยู่นะยังมีกล้องขาวๆขาวๆอ่ะคือแบบจะบอกว่าถ่ายใครก็สวยไอ้กล้องนั้นน่ะเหมือนอินสตาแกรมอ่ะเออมันอินสตาแกรมเลยอ่ะโอ้ทางด้านของ RBPS ตอนนี้นะครับเจ้าข้าวฉีดแตกกันเลยทีเดียวขอตัวไปฉีดแป๊บนึงนะเมื่อกี้ไงเมื่อกี้สไลด์เข้าไปโอ้โดนเสียวสไลด์หนอนเสียวแจกอ่ะรอกันแป๊บนึงนะยังไงแล้วก็อยู่กันยาวๆแน่นอนนะกับรายการ Hon Middle Tournament รอบออนไลน์นะตอนนี้อยู่ในรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วตอนนี้อยู่ในคู่แรกด้วยใช่ RBPS เจอกับต้นหอมซึ่ง RBPS อยู่ทางฝั่งลีเจียนส่วนต้นหอมอยู่ทางฝั่งเทวอนก็หลุดๆออกๆหลุดๆเข้าๆกันอยู่นะช่วงนี้เพราะว่าเซิร์ฟเวอร์ยังมีปัญหาอยู่ยังไงรอสักหน่อยกำลังแก้ไขอยู่นะจ๊ะใช่ตอนนี้ครับรอทางด้านของบับเบิ้ลก็เหมือนจะเข้ามาแต่ว่าเข้ามาไม่สุดบับเบิ้ลเข้ามาแล้วอยู่ในห้องนี้เลย มาแต่ตัวแต่คนเล่นไม่รู้อยู่ไหนอ๋อไม่ใช่บับเบิ้ลนี้บับเบิ้ลเฮดอ๋อนัดกันนิดนึงได้ไหมก็ชี้ไปนู่นแล้วอ๋อชี้ไปนู่นมันโดนจอขออภัยโดนจอระวังจอดับนะนี่เราเมาส์หน่อยไหมเมาส์ตีไม่มาทำงานใช่อู้อู้งานอู้ตอนนี้ตอนแรกแกน่าจะเอ้ยผมก็เอ้ยมาให้ฮากันนั้นเซนติยกล้อรอรักใช่เมียเมื่อวานยกมากไปหน่อยล้มเลยเป็นยกล้อรอล้มเราเข้าไปชลบุรีนิดนึงเราเข้าไปฉากทะเลไปทุนทะเลกันแบบกลับสุดทะเลกันก่อนนิดนึงนะพอดีช่วงนี้เขายังมีปัญหากันอยู่รอแป๊บนึงนะเนี่ยดูนะฉากทะเลของเราท้องฟ้าช่างกว้างใหญ่พระอาทิตย์ส่องแสงต้องขอขอบคุณนะทางด้านของกราฟิกเราด้วยที่เสกฉากทะเลอันงดงามมาให้เราแบบนี้ใช่ขาดมะพร้าวครับขาดมะพร้าวนี่ไงมะพร้าวมันอยู่ข้างๆเห็นใบมะพร้าวไหมใบมะพร้าวหลังบ้านเขาบอกว่าขาดมะพร้าวอ๋อขาดมะพร้าวมะพร้าวเป็นลูกอ๋อมะพร้าวเป็นลูกซื้อให้สิกองข้างหน้าเลยอ๋อ
เดี๋ยวเราจัดให้มันบอกขาดมะพร้าวเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเลยตั้งเป็นลูกแถมหลอดปักจวบใช่ๆแล้วก็ต้องมีแบบสาวๆมาเต้นมีสาวอยู่แต่ไม่รู้สาวประเภทไหนไม่ได้อันนั้นไม่ได้เอาไม่ได้เหรอเต้นไม่ได้เขาต้องพูดว่าเจ้าฮะเจ้าฮะอ๋อเรามีอันนั้นด้วยเรามีตุ๊ดเรามีตุ๊ดบอกว่ากระเทยไม่ได้ต้องบอกว่าตุ๊ดตอนนี้ก็พอดกันนานนิดนึงนะตอนนี้ผู้เล่นเขาพร้อมแล้วเราเปลี่ยนบรรยากาศแบบนี้เพื่อว่าใกล้นี้นะ28-29นะเราจะเจอกันที่ฮอนอิตเติ้ลทัวร์นาเมนต์ในรอบไฟนอลนะหรือรอบออฟไลน์ที่จังหวัดชลบุรีกับชายหาดแบบนี้จะบอกว่าไปในงานไม่มีงี้นะตัดกลับมาในเกมกันเรียบร้อยนะครับตัดมาแล้วตัดละกันเรื่อยๆตัดมาแล้วตัดมาตอนนี้เขาบอกว่าอย่าเปลี่ยนบ่อยกูเมื่อยบอกมันอย่าพอดพอดได้พอดได้แต่ว่าอยู่ในเกมนี่แหละดูบรรยากาศในเกมไปแล้วก็ตอนนี้นะครับหลังจากอันพอดมาเนี่ยคอร์ลเต็นเนี่ยได้รุนนะรุนเฮดไปแล้วต่อมานั่นก็คืออารุน่านะที่ยืนคอยคุมแล้วก็มีการหวาดจ้ะโอ้สแต็กคลิปอย่างเยอะตอนนี้7นาทีผ่านไปแล้วสำหรับเกมคู่นี้นะ9-5นะตะกอโดยรวมทางด้านของ IVS นี่ถ่ายป้อมด้านมองไปเก็บหมดแล้วเหลือเพียงป้อมตรงกลางเท่านั้นนะครับทางด้านของต้นหอมนะยังถ่ายป้อมเขาไม่ได้เลยสักป้อมเอาแล้วพัดมาแบบนี้ตัวแล้วตัวแล้วโดนแน่ๆนี่อะไรอยู่ไปยืนอยู่หน้าป้อมไปฉี่มาป่ะนั่นดิเขากลับมาดีหรือเปล่าหรือว่ายังฉี่ไม่เสร็จยังเสร็จไม่สุดยังไม่สุดมีด้วยเหรอว่าฉี่ไม่สุดเขาไม่จะอั้นต่อวะเอาแบบว่าปุ๊บอึ๊กฉี่หักในนี่มันน้ำเลยมันจะฉี่หักได้ยังไงวะนิ้วแดกพอดีไงนิ้วแดกโหดจริงว่ะเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วแม็กบัสจะไปเจอเปล่าก็ลังฟ้าป่าอยู่ตอนนี้เป็นเพื่อนอยู่ใกล้กันเพียงเอื้อมนะแต่ไม่รู้ตัวนะเหมือนเป็นความรักของคนแล้วก็เจอละไอ้แมงป่องกับนกอุ้มแมงป่องนกอุ้มเอาแล้วยังไงไอ้แมงป่องไอ้แมงป่องเจอหน้านกอุ้มแล้วก็ฮัลโหลไปแล้วนะบ๊ายบายนอนเถอะแล้วตอนป้อมตรงกลางนะใกล้ขาดเต็มทีคอร์เซ็ตก็ยังคงดันไม่หยุดนะแล้วมีแสงวาร์ปลงมาแล้ว1แสงนะนั่นก็คือมาแล้วเปิ๊บเปิ๊บเอาแล้วช่วยกันดีได้ป้อมดีได้ป้อมมันจะได้ไหมโอ้ยวัดดีได้ล้มไม่ได้แต่ว่าได้เอาแล้วถามตัวหนึ่งจะเสียชีวิตไหมน่าจะเสียชีวิตหรือเปล่าเอาแล้วแหวนแล้วโอ้มีป้อมมือเขียวไว้เอาแล้วบัฟเฟิลแล้วมันช่วยเองจะตัวหรือเปล่าแล้วโดนได้ของเต็มเพิร์ดหายอยู่โอ้ยตอนนี้โซนด้านหลังครับเปิ้ลไรเดอร์ตายไปเรียบร้อยครับเปิ้ลเดินลุ้มเดิน5ต่อ1โอ้โหไม่ลงไปแล้วมองทับกระบาดจังหวะเมื่อกี้นะครับโอ้ยต๋องตัวซ้ายพยายามเย็นดีนายป้อมสุดชีวิตแล้วก็จะเบรกทางด้านของคอร์เซ็ตแต่ว่าไม่สำเร็จนะกลายเป็นว่าคอร์เซ็ตนี่ได้ทั้งฆ่าได้ทั้งป้อมได้ทั้งคนคุ้มซะขนาดนี้แตกเลยตอนนี้12-6แล้วนะ RBBS นำไปยาวๆเลยนะแล้วเสียไปนะดันป้อมตรงกลางต่อโดยไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นนะได้เปรียบประตูสุดแล้วครึ่งต่อครึ่งนะสกอร์เป็น12-6แล้วนะ23นาทีผ่านไปตอนนี้ก็เป็นเวลา3 ทุ่มแล้วนะบอกไว้ก่อนเพราะว่าหลังจากคนนี้เราก็คงจะเริ่มคู่2เลยใช่นะครับพักกันไหมไม่ต้องพักหรอกถามไปงั้นแหละถามไปงั้นแหละถามไม่พักหรอกถามไปงั้นแหละใช่ผลว่าตอนนี้ได้แล้วนั่นลูนเคเบิลหนึ่งในตำนานการฟาร์มใช่แต่โดนหายป้อมไปแบบนี้นะการฟาร์มป่าหรือว่าฟาร์มในเลนผมว่าน่าจะยากอยู่พอสมควรนะโอ้แล้วดูเดอะดาร์กเลดี้นะได้ของมาแบบครบสุดเต็มตาเต็มตาเต็มก็คือลูนเคเบิลโกลด์มาสเตอร์และก็ชังคันเฮดที่กำลังจะมาส่งถ้าได้ขนาดนี้นะนะกดตัวทองแล้วลูดเข้ามานะผมว่าอย่างน้อยๆนะเบิร์กไกลเดอร์อย่างนี้ไมมีดอนอย่างนี้หรือว่าเวอร์ชินแพ็คอย่างนี้นี่ล่วงเอาง่ายๆเลยเดียวเขาเลือกทั้ง3ตัวนะไม่ถึงพันมีทางด้านของเวอร์ชินแพ็คนั้นที่เลือกพันนิดๆแต่ว่าเนี่ยคนที่น่ากลัวที่สุดก็คือพวกไกลเดอร์ใช่พวกไกลเดอร์นี่รูปกลายเป็นพวกแน่นอนถึงแม้จะมีอะไรนะเอสซีมิติกเวสเมนใช่ไหมแต่ว่าไม่น่าไม่กันทางด้านของเดอะดาร์คไซดี้รุ่นมาปลิ้นปั๊บเรียบเลยใช่แล้วใครไม่รู้นะมันลงเกมไว้เครื่องนี้จะฆ่ามันทิ้งเนี่ยถ้ามันโผล่ในทีวีด้วยลบออกไม่ทันเลยนะเราเกลียดมากเลยนะว่ามีหน้าว่า
เอาแล้วทางด้านบนนะน่าจะมีเหตุฆาตกรรมกันเกิดขึ้นหรือเปล่าลังสีอมหิตอมหืนมาแล้วตื่นตื่นตื่นปลาไหลตายไปแล้วแล้วก็หยุดไม่โดนอะไรหรือเปล่าเอากดรองเท้าแว่นเอาแล้วนะโอ้ยเดี๋ยวอุ้ยดูโดนหัวเองเอาแล้วพยายามจะฆ่าทางด้านของเอาแล้วโดนมาหัวอุ้ยอุ้ยแต่ว่าขังเวงลงเพื่อนโอ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงจะฆ่าใช่ไหมจะฆ่าใช่ไหมจะฆ่าใช่ไหมแต่ว่าการซ้อมจังหวะของทางด้านอาร์บีเพชรนี่ดีกว่าอย่างเหลือเชื่อมาแล้วตอนนี้ไล่แล้วไล่แล้วนะปาโลมาแล้วแป๊บพยายามจะหยุดยังไงโดนเบรกไม่ได้เขาแล้วแต่จิตเพิ่มแล้วแต่ยังมีทางด้านของบับเบิ้ลยำจะไล่อยู่แต่ว่าจะมีอะไรไปเกี่ยวเขาซึ่งไม่มีอะไรเลยกลับดี